ายหมุนเวียนเปลี่ยนตาเนื้อหมูปลาผักอาหารจากธรรมชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูชะลอใจแต่จริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยหลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คือแกงเลียงกระแท่งหอยนางรมอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดตราดติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษจากจังหวัดตราดที่จะนำอาหารพื้นบ้านเฉพาะถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาให้เราได้รู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณรัตน์มนัสสนิทแกงเลียงกระแท่งหอยนางรมกับยำหอยแบบชองหรือเรียกว่ายำหอยชองกระแท่งมันเป็นพืชล้มลุกนะคะจะมีในต้นฤดูกาลของหน้าฝนค่ะมีพิษคันแต่ว่าด้วยความที่ว่าภูมิปัญญานะแล้วก็ปู่ตายายายก็รู้จักกินกินอยู่คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูต๋อยวันนี้ครูต๋อยเอาอะไรมาในกินอยู่คือคะสิ่งที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ1จังหวัด1เมนูเลียงกระแท่งหอยนางรมเลียงกระแท่งค่ะหอยนางรมกระแท่งนี่จะเป็นพืชพื้นถิ่นนะคะเขาจะอยู่ในที่ปลอดสารเคมีดินสะอาดเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าตรงเนี้ยปลอดสารเคมีกินแล้วสุขภาพแข็งแรงกระแท่งเนี่ยมันจะเป็นพืชล้มลุกมีหัวเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาคันคันเหมือนพวกบอลอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งก็คือลอกเปลือกแล้วก็ต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็ใช้ความเปรี้ยวในการที่จะช่วยทำให้ความคันนั้นหายไปกะแท่งนี้คันเพราะฉะนั้นวิธีคือต้องลอกเปลือกต้มจนเปื่อยและใช้ความเปรี้ยววันนี้ครูใช้ความเปรี้ยวจากละกำหรือเราจะใช้สละแทนได้ละกำในที่นี้มันเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็เป็นคำขวัญของจังหวัดตราดด้วยในเรื่องของเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำละกำแสนหวานโหละกำแสนหวานแต่ก่อนหวานเนี่ยก่อนหวานคนเรามันต้องเปรี้ยวก่อนใช่ไหมค่ะหอยนางรมใส่หอยนางรมด้วยใช่หอยนางรมเนี่ยคู่แกะง่ายมากเลยอ่ะแต่ก่อนที่เราจะตำเครื่องทั้งหมดนะคะขอต้มกุ้งหน่อยแต่เราต้มกุ้งเพื่อให้สุกแล้วก็เอามาตำตราดก็กุ้งเยอะใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดตราดนั้นน่ะเสด็จพ่อร.5ได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรทางธรรมชาติอ่ะมีเยอะมากจึงยอมที่จะเอาพัตบองเสมาราชสีโสพลไปแลกกับจังหวัดตราด1จังหวัดตราดโอ้เอา3ตารางกิโลไปแลกมาใช่มาแลก1ถ้าใครไปตราดแล้วนะคะก็จะมีความสุขสถานที่อาหารธรรมชาติทุกอย่างมีพร้อมเรารักษาสุขภาพแล้วเราก็ทำอาหารที่มันส่งเสริมสุขภาพเราหลีกเลี่ยงในการใช้ผงชูรสอ่าดีเลยค่ะพอสุกตำแล้วเนื้อเขาจะฟูอะค่ะอืมค่ะน้ำของเขาต้มกุ้งเราก็ไม่ทิ้งก็ได้นะเดี๋ยวเราจะผสมเวลาที่เราจะเลียงได้เพราะความหวานของกุ้งมันก็ออกมาอยู่ในน้ำกุ้งเสร็จตอนนี้เราก็มาตำค่ะมาตำเครื่องค่ะค่ะหอมกระเทียมพริกค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงเลียงแบบตราดค่ะใช่ใส่หอมกระเทียมค่ะคนตราดกินเผ็ดไหมคะกินเผ็ดเพราะว่าบ้านเราฝนเยอะฝน8แดด4พริกจะช่วยย่อยขับเหงื่อ
แล้วก็มีภูมิในการที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโรคหวัดค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราใส่กะปิลงไปด้วยได้ค่ะนี่แล้วพอตำแหลกแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็กุ้งที่เราต้มไว้นะคะก็จะตำหอมกะปิมากเลยค่ะครูกะปิเกาะช้างแล้วก็กะปิจันทบุรีอาศัยได้เลยค่ะตอนนี้พอเราตำแหลกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะตักแกงเลียงบ้านนี้ไม่มีพริกไทยแล้วก็ไม่มีใบแมงลักใช่ค่ะมันจะออกแบบจะแกงส้มก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าถ้าแกงส้มมันจะเผ็ดโดดค่ะอันนี้เราแกงเลียงก็คือเราสดน้ำได้เทหัวสามที่ไม่เงยเพราะว่าอร่อยเพราะว่าสดน้ำอยู่อย่างนี้ใช่ไม่ยอมไม่ยอมก็เดี๋ยวใครจะเขกก็เขกไปเราจะสดน้ำอย่างนี้ที่เราตำไม่แหลกมากนะคะแบบว่าเนื้อกุ้งอ่ะเขาก็จะทำให้แบบแลน่ารับประทานแล้วก็พอรสชาติเราฟังเคี้ยวลิ้นชิมรสโอ้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องแกงเลียงแบบตราดที่คุณครูใส่อยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีหอมกระเทียมพริกแดงกะปิแล้วครูก็โขลกกุ้งต้มลงไปด้วยอีก3ตัวกุ้งเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากให้ยังพอเคี้ยวได้เจออยู่มีเนื้อมีเส้นมองดูว่ารู้ว่าเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กระแทงค่ะแล้วระกำวันนี้ของครูหวานหรือเปรี้ยวคะคือตอนนี้นะคะมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำแต่ไม่เปรี้ยวโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวันนี้ก็เตรียมในเรื่องของมะขามเปียกแต่เดี๋ยวเราต้องชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังแต่ถ้าสมมุติว่าเปรี้ยวน้อยเราก็เติมด้วยน้ำมะขามเปียกเปรี้ยวไหมแก้หวัดได้นะใครแต่งคำขวัญว่าระกำหวานหน้าไหนคะระกำหวานหนูจะได้ไปตราดอ๋อมิถุนาไปแล้วมิถุนาไปแล้วใช่อยู่ตราดสบายดีแน่นอนคุณผู้ชมฝนจะตกก็สบายดีเพราะระกำเปรี้ยวขนาดนี้แล้วใส่พริกใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันดีมากน้ำเดือดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กระแท่งอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะพอใส่แล้วอะเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกครั้งหมดเลยเอามาถลายใส่ให้เฉดใส่ให้เฉดคือใส่ให้หมดใส่ให้หมดในระหว่างที่รอเดือดนะคะก็ขอกดระกำสักนิดนึงเพื่อจะแบบว่าน้ำเปรี้ยวจะได้ออกนะคะครูมีเทคนิคการปอกระกำไม่ให้หนามมันตำมือไหมคะถ้าเทคนิคก็หรอค่ะถ้านั้นจริงๆเนี่ยเขาจะแกะจุกตรงนี้ก่อนเลยคือแกะมาจากแล้วมันก็ล่อนออกมาเลยใช่นี่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะล่อนถ้าเราไปแกะตรงด้านที่มันติดกับก้านใช่ตรงเนี้ยมันก็จะช้าใช่ไหมมันไม่ออกแม้แต่เมื่อกี้เราแกะตรงนี้เรามันจะมันวนได้เลยอย่ากลัวไม่ต้องกลัวถ้าอะไรกลัวแล้วเราไม่ชนะได้แล้วค่ะใช่เห็นไหมว่าล่อนออกมาได้เลยแล้วมันก็ไม่ช้ำด้วยคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะปรุงรสชาติน้ำปลาตราดอร่อยยังไงคะครูก็ส่วนผสมจะมีปลาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้น้ำปลาในท้องถิ่นที่เรามีอยู่ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยสละหรือระกำแล้วแต่มีค่ะค่ะหอมมากหอมหรือยังคะหอมแล้วค่ะขออนุญาตเดี๋ยวจะชิมนะคะค่ะยังเปรี้ยวได้อีกอย่าใส่เกินพอดีอย่าไปเสียได้ของเดี๋ยวมันจะเกินอร่อยค่ะแต่ตอนนี้คว่ำหมดทุกชามแล้วก็เตรียมมากะว่ามันน่าจะเป็นขนาดนี้ค่ะมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดแล้วใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หอยนางรมใช่หอยนางรมเดี๋ยวพอเราเทลงไปพอท่วมน้ำแล้วก็แค่หอยสะดุ้งความร้อน
ก็พอจะอร่อยขออีกนิดนึงได้เลยค่ะนะคนทำอาหารมีความสุขนะคุณผู้ชมเราก็ปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจใช่ใช่ใช่เราไม่สามารถบอกได้ว่าใส่น้ำตาล2ช้อนใส่น้ำปลา5ช้อนอย่างนี้แล้วก็ใช้ลิ้นละกามเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันเปรี้ยวมากเราก็จะต้องเบรกด้วยน้ำตาลนะคะถ้าสมมติมันเปรี้ยวน้อยใส่พอดีไม่ต้องเบรกเขาอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราชิมแล้วมันออกเค็มไปเราก็อาจจะเติมส้มแล้วก็น้ำตาลนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะวิธีการทำอาหารที่ถูกต้องเราปรุงว่ารสชาติเราถูกใจแล้วนะค่ะแต่พอเราใส่หอยไปเนี่ยมันอาจจะรสอ่อนลงแล้วก็ชิมอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็แต่งอาจารย์คะหอยแบบนี้ถ้าไปที่ตราดกินสดได้ไหมคะได้ค่ะเอาเพราะว่าน้ำสะอาดที่นู่นใช่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีธาตุหนักอะไรค่ะเราสามารถใส่หมดเลยนะหรือภาษาตราดเรียกว่าใส่เฉดเลยใส่เฉดเลยมีอะไรใส่ให้เฉดใส่ให้เฉดหนูได้คำใหม่ไปใช้ในครัวแล้วค่ะใส่หอยไปมันก็หวานธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงมีรสอูมามิตามธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงถ้าเราใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งในน้ำเนี่ยทำให้รสชาติดีขึ้นเยอะแล้วก็น้ำสีน่ากินถ้าสมมติไม่ใส่เนี่ยน้ำมันจะใสไปนิดนึงนะคะเยี่ยมสามอย่างเลยสามอย่างเลยใช่เขาเรียกชิมนะคะได้เลยค่ะอย่าเพิ่งมาเขะขวนะ เพราะว่าก็ไม่งงขึ้นมาเหมือนกันค่ะพอกัดโดนหอยเหมือนที่ครูบอกว่าใส่ลงไปแล้วอย่าไปต้มมันนานนะคะกัดลงไปมันก็มีความช้ำ แล้วก็พอเคี้ยวกระแท่นก็ได้รสสัมผัสอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยมันถูกเชื่อมกันด้วยกะปิกับกุ้งใช่มันหอมสดสบายเลยค่ะใช่เขาเรียกว่ากลิ่นเรียกแขกสมมติเราทำอยู่เนี่ยนะคนก็จะได้กลิ่นปุ๊บเอ้ยกลิ่นอะไรบ้านใครตามกลิ่นเรียกแขกแปลว่าต้องแกงหม้อเท่านี้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวมีแขกมากินที่บ้านเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงเลียงกระแท่งใส่หอยนางรมอย่างตราดค่ะอีกหนึ่งรายการอาหารเป็นอะไรคะครูพวกเราจะยำหอยนะคะยำหอยชองหอยชองใช่เป็นหอยแครงนะคะมันก็จะเกิดในอ่าวที่ชุมชนบ้านท่าโสมนะคะการที่ลวกหรือเราจะกินซีฟู้ดอะไรเงี้ยมันเหมือนยังกับว่าถ้าหลายคนมันก็จะน้อยเนาะคือถ้าเกิดกินจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวไม่พอเราต้องทำให้พอสำหรับทุกท่านใช่แล้วก็ยำหอยชองเป็นชื่ออาหารบรรพบุรุษบรรพชนที่ชุมชนท่าโสมก็ถูกจัดตั้งว่าเป็นชาวชองยำหอยชองคือยำแบบชาวชองไม่ได้เรียกหอยแข็งว่าหอยชองใช่ค่ะแล้วมันจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราใส่มะพร้าวคั่วอาหารหนึ่งจานคุณผู้ชมสามารถสะท้อนประวัติศาสตร์สะท้อนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศสะท้อนได้หมดเลยชาติพันธุ์ความเป็นอยู่วิถีชีวิตได้หมดเลยเอาละค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มทำยำหอยชองงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะค่ะเริ่มจากอะไรดีคะตะไคร้ตะไคร้ค่ะอันนี้ขาเนี่ยต้องใช้ขาแก่นะคะเพราะว่าขาแก่อันนี้เราก็ขูดผิวอะไรอย่างเงี้ยล้างมาเรียบร้อยแล้วแต่เขาแก่สีมันก็เลยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันสะอาดแล้วผ่านกระบวนการแล้วนะคะครูบอกว่าเครื่องจะต้องสุกทั้งหมดค่ะต้องสุกตะไคร้นะคะถ้านั่นจริงๆเนี่ยเราเอาคั่วเนี่ยต้องใช้ต้นแก่มันแก่แล้วเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารเยอะเก็บไว้เยอะใช่ใช่แล้วมันจะหอมอะค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวโบช่วยค่ะค่ะได้ได้ลงได้เลยไหมคะใช่ใช่
เนี่ยคนที่อยู่กับธรรมชาติคุณผู้ชมเราก็จะเห็นคุณค่าเนาะพอเราเห็นคุณค่าเราก็ไม่ทิ้งขว้างจริงๆคั่วต้นคั่วสุกแห้งแห้งค่ะนี่เราก็คั่วไปเรื่อยๆเอาพริกคั่วไปเลยค่ะค่ะกะปิก็คั่วด้วยเหรอคะค่ะก็ทำให้สุกทั้งหมดคั่วจริงๆพอเวลานั้นแล้วมันจะได้ไม่ส่อท้องไงคะค่ะเราก็จะซอยผักไว้เนาะค่ะครูใช้ชะพลูค่ะใช่ขออนุญาตซอยเลยนะคะได้ค่ะนอกจากได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงแล้วเรายังได้ความเปรี้ยวจากใบมะกอกนะคะเรามีมิติของความเปรี้ยวใช่ชะพลูเราใช้ใบมะกอกเราก็ใช้ใบส่วนกระชายอะคะกระชายใช้หัวค่ะถึงต้นถึงแดงๆนี่พอแล้วค่ะค่ะอันนี้มันจะใหญ่ไปเราก็ซอยอีกครั้งนึงให้เล็กลงนะคะค่ะเพราะอันนี้เป็นเครื่องยำละค่ะไปถึงตราดอยากกินยำหอยชองต้องไปที่ไหนคะขั้นตอนหลายอย่างมันยุ่งยากเนาะแต่ว่าหากินได้ที่ชุมชนท่าโสมหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เขาเปิดท่องเที่ยวเนี่ยบอกได้เลยว่าเราอยากกินตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะได้เตรียมวัตถุดิบเราทำกันเป็นอาหารพื้นบ้านมานานแล้วอะค่ะค่ะร้านอาหารทั่วไปก็ทำเหมือนกันนะคะคนตราดสามารถประยุกต์ได้ไม่มีหอยแครงก็หอยอื่นหรือจะใช้หมูคือเอาไปต้มแล้วฉีกหรือไก่ต้มแล้วฉีกแล้วก็ยำอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวใส่คลุกโขกได้เลยค่ะค่ะในระหว่างที่โขกค่ะแล้วปอกมะม่วงได้ค่ะแล้วก็สับมะม่วงค่ะคงต้องช่วยกันได้เลยค่ะเราก็จะตำของทั้งหมดที่เราคั่วไว้ค่ะละเอียดเลยเหรอคะค่ะใช่ให้ละเอียดเพราะว่ากินแล้วมันก็จะได้ไม่เผ็ดไม่นั่นมันก็จะผสมผสานกันได้ค่ะเอาละเอียดแบบนี้เลยนะใช่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญพอละเอียดอย่างนี้นะคะใส่พริกสดไปอีกสักหน่อยนึงสีแดงๆเพราะว่าพริกสดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นในตัวของเขาเองค่ะค่ะอันนี้โขกละเอียดเลยเหมือนกันใช่ใช่ได้แล้วค่ะจะแหลกแล้วค่ะมะม่วงนี่เราต้องสับใหม่เลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเหม็นลมมันเหม็นลมก็คือไม่พึงประสงค์ที่มันแบบว่าอะไรอ่ะมันไม่อร่อยเท่าสับสดๆใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยสวยอร่อยดูก็ผิดค่ะขออนุญาตไม่ใส่หมดน้ำเปลือเดี๋ยวผิดครูบอกว่าอยากให้มีใหญ่มีเล็กใช่ๆเพราะว่าแบบโดนเปรี้ยวบ้างค่ะถ้าโดนใหญ่ก็เปรี้ยวหน่อยถ้าเล็กก็เปรี้ยวน้อยหน่อยมันก็เป็นเสน่ห์ไม่ใช่ว่าถ้าเราขูดหรือเราสับเสมอกันเนี่ยมันจะกินแล้วเปรี้ยวๆเดี๋ยวมันจะเข็ดฟันค่ะใช่ไหมเราต้องมีอรรถรสของที่เราคั่วตำแล้วเนี่ยมาคลุกกับหอยแครงค่ะใช่ขอมะม่วงคือไม่เดี๋ยวเราคนมันก็นิ่มอะค่ะแต่ตอนนี้ว่าถ้ามันสั้นเนี่ยมันก็แบบไม่เปรี้ยวจนเกินค่ะทำไมถึงค่อยๆใส่เพราะว่าน้ำพริกที่เราตำเนี่ยมันสุกมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าเราใส่ทีเดียวเลยอ่ะมันคนไม่ทั่วมันก็จะทำให้น้ำพริกที่เราตำเป็นก้อนค่ะแต่อันเนี้ยคือเขาก็จะไปจับที่ตัวหอยอะค่ะมันจะได้ทั่วกันใช่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อแบบชูรสนิดหน่อยตัดเค็มค่ะต้องค่อยๆทำเนาะใส่หอยใส่เครื่องแล้วก็มะม่วงแล้วพอได้อีกก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่ะค่ะแล้วตอนนี้ครูก็เริ่มปรุงแล้วค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะค่ะน้ำปลาตราดใช่ค่ะ
มะม่วงเดี๋ยวถ้าเราใส่มะม่วงมะม่วงนิ่มเนี่ยมันก็จะนัวเนาะแล้วก็ใส่มะม่วงอันนี้คลุกแบบนี้แบบว่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าทุกชิ้นนี่ได้เครื่องที่เราตำไว้ใช่เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนค่ะคุณผู้ชมเวลาเราจะรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะจำพวกหอยเนี่ยเราต้องดูแหล่งที่มานิดนึงว่าแหล่งที่มาเนี่ยน้ำที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยสะอาดปลอดภัยไหมรวมไปถึงเรื่องความสะอาดอย่างอื่นเช่นบางทีอาหารทะเลพวกนี้จะมีไวรัสหรือว่ามีเขาเรียกโนโรไวรัสค่ะมันก็ถ้าเรากินดิบเนี่ยบางทีเราก็จะท้องเสียได้แล้วก็ไม่สบายได้ค่ะก็ต้องมั่นใจเนาะว่าของมาจากไหนแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็คืออย่าไปรับประทานดิบหรือว่าไม่รับประทานเลยแต่อย่างตราดเนี่ย1ระบบนิเวศดีน้ำสะอาด2มีภูมิปัญญาในการใช้ผักอย่างกระชายวันนี้ใส่ใบมะกอกใบชะพลูแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการสอดท้องที่สำคัญก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำให้สุกยกเว้นใส่พริกขี้หนูสดสักหน่อยนึงเพื่อดึงกลิ่นใส่กระชายลงไปคลุกคลุกทีละอย่างจริงๆนะคุณผู้ชมทำอาหารใจเย็นใช่ค่ะของอร่อยต้องใส่ใจค่ะค่ะตามด้วยใบมะกอกซอยค่ะใบชะพลูอันนี้ยำก็ต้องกินให้หมดเก็บไม่ได้ค่ะเก็บแล้วไม่น่าจะอร่อยขนาดมะม่วงยังต้องสับตอนจะยำเลยค่ะอันนี้จริงๆเวลาอยู่บ้านใช้มือขยำไหมคะหรือว่าใช้มือขยำค่ะจะมันจะง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมันง่ายกว่าแล้วมันก็สัมผัสได้ว่าพริกที่เราผสมมันยังมีเป็นก้อนไหมอะไรไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ทำมากมายอะไรก็ยังพอสังเกตได้ค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่มะพร้าวคั่วแล้วนะคะมะพร้าวคั่วยับเวลาใส่กะปิเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของมะพร้าวคั่วเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่ทางตะวันออกเนาะทางใต้เนี่ยก็จะมีหลายยำที่ใส่กะปิแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวคั่วเหมือนกันพอได้แล้วนะค่ะจะชิมแล้วนะค่ะชิมก่อนน่าได้แล้วนะได้แล้วค่ะมีเปรี้ยวมีหอมหอมจากกะปิหอมผักที่ครูซอยลงไปใช่เคี้ยวโดนกระชายก็หอมกระชายเคี้ยวโดนมะม่วงก็เปรี้ยวๆแต่มันไม่เปรี้ยวไปเนาะเวลาเพราะว่าใช่ไม่เปรี้ยวโดดค่ะเพราะว่ามีกะปิรออยู่มีเครื่องรออยู่อร่อยค่ะอร่อยได้สุขภาพภาษาต่างเรียกเอาได้ยังเอาได้ยังเราต้องตอบว่าถ้าอร่อยใช้ได้ก็เอาได้แล้วเอาได้แล้วและการยำแบบนี้คือการยำแบบชองแบบคนพื้นถิ่นที่ตราดนะคะสามารถเปลี่ยนโปรตีนได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะยำหอยชองค่ะวันนี้ค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศจากอาหารท้องถิ่นจากจังหวัดตราดอาหารวันนี้เรามีแกงเลียงกะแท่งไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็มียำหอยชองนะคะโบว่าถ้าอยากรับประทานต้องเดินทางไปตราดแล้วจะได้มากกว่าแค่อาหารอร่อยก็ท่านผู้ชมที่ได้เห็นรายการวันนี้นะคะก็คงทราบว่าอาหารที่เมืองไทยมีหลากหลายโดยเฉพาะพืชพื้นถิ่นประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะตราดเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ปลอดสารเคมีมากถ้าอยากจะรับประทานอาหารพวกนี้เชิญไปเที่ยวที่ตราดนะคะชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารเนี่ยเขาสามารถทำได้ดูแลสิ่งแวดล้อมเข้าใจเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางอาหารรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีก็รักษาไว้แล้วเราก็จะมีอาหารอร่อยอร่อยกินไปนานๆค่ะวันนี้กินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและครูต๋อยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
กินอยู่คือ